วันที่24ตุลาคม2561สศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชระศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิโรธศรีอุลานพงษ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจรโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงนัทยาธิยาิรันการหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยอาจารย์นายแพทย์ไตรรักษ์พิสิทธิกุลหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย แถลงข่าวแพทย์จุฬาก้าวไกลสร้างนวัตกรรมการรักษามะเร็งสามารถผลิตยาแอนติบอดีต้นแบบที่ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งได้เข้าถึงการรักษาลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการป่วยเป็นมะเร็งณห้องประชุม1201ชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย ปัจจุบันยาแอนติบอดีที่ประเทศไทยนําเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพงมากค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยสูงกว่า8ล้านบาทต่อรายผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงเบิกไม่ได้การผลิตยาใช้เองในประเทศจะทําให้สามารถควบคุมราคาค่ารักษาให้ต่ํากว่ารายละ1ล้านบาทสามารถเพิ่มโอกาสให้คนไทยทุกคนเข้าถึงยาแอนติบอดีรักษามะเร็งที่มีราคาถูกลงได้ ศูนย์วิจัยพัฒนาแอนติบอดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมวิจัยจำนวนมากทั้งจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยสถาบันอื่นรวมทั้งจากสถาบันในต่างประเทศเพื่อร่วมกันสร้างยาแอนติบอดีรักษามะเร็งขึ้นเองในประเทศไทยอีกทั้งมีความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ชั้นนาในต่างประเทศ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นช่วยทำให้ศักยภาพของศูนย์ความเป็นเลิศด้านผูมิคุ้มกันบำบัดมะเรง็งสามารถพัฒนายาต้นแบบได้สำเร็จในที่สุดด้วยขจรศักดิ์เอี่ยมรอดถ่ายภาพชิตพลเพ็ญสุภารายงาน